This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินค่ะวันนี้เป็นตอนที่17แล้วนะคะเราก็ยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องดีๆให้คุณได้ฟังกันเพลินๆนะคะครับผมก็เหมือนกับขอเวลานอกจากเรื่องของโควิด-19มาฟังเรื่องที่ประเทืองอารมณ์เรื่องที่เป็นความสุขความรื่นรมบ้างนะคะเดี๋ยวจะเครียดเกินไปจากหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสค่ะของมองเซลเดอร์วีเซ่แล้วก็แปลโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะตอนนี้คณะทูตก็กำลังเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะคะกำลังจะออกจากเมืองอาราสเมืองอารัสนี่เป็นเมืองที่อยู่เหนือภาคกลางตอนบนหรือว่าอยู่ภาคเหนือตอนล่างหรือว่ายังไงคือคุณจิตรินถ้าพูดถึงแผนที่ของฝรั่งเศสเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเหนือเลยครับเหนือเลยเพราะว่ามันเหนืออาร์เมียงขึ้นไปแล้วครับคืออาร์เมียงนี่หมายถึงว่าเข้าเขตเหนือแล้วใช่ครับผมเหมือนกับได้ค่อยๆเดินทางนะคะเกาะชายกระเบนของโกซาปานไปด้วยคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังห้องสมุดหลังใหม่อาจจะสงสัยนะคะว่าเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเนี่ยถ้าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นคนแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยนะคะท่านเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะครับผมชื่อของท่านจริงๆเนี่ยเดี๋ยวให้คุณจิตรินอ่านนะว่าท่านชื่อเดี๋ยวนะฟรองซัวดูเวอร์แน่หรือว่าทูเวอร์เน่ออกเสียงฝรั่งเศสยังไงคะน่าจะฟรองซัวดูเวอร์แน่ครับทูเวอร์แน่ทูเวอร์แน่อีแลค่ะแต่ว่าท่านจะรู้จักในนามของฟอร์ฮีลาครับผมเอฟฮีลาF ก็น่าจะฟองซัวแหละครับค่ะเราก็แปลเป็นไทยว่าฟอร์นะคะครับค่ะฟอร์ในที่นี้มาจากคำว่า F ซึ่งก็มาจากคำว่าฟองซัวครับจริงๆคำว่าอีแลนะครับมันต้องออกว่าอีแลนะครับเพราะว่าตัว H ในฝรั่งเศสหรือตัว H เนี่ยครับมันจะไม่ออกเสียงครับผมค่ะถ้าอยู่หน้าถ้าอยู่เป็นพยัญชนะจะไม่ออกเสียง H ครับก็คือจะต้องเป็นออ่างใช่แต่ว่าอันนี้ก็กลายเป็นคำไทยไปแล้วนะคะใช่ครับก็เป็นฮีแลไปก็ไม่เป็นไรครับเป็นการเรียกขานแบบไทยๆครับก็ท่านเป็นนักบวชคณะพราดาเซนคาเบียนแล้วก็เป็นเจ้าของสมญานามปราชญ์แห่งอัสสัมชัญแล้วก็ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศนะคะถ้ายังไม่คุ้นค่ะรู้จักหนังสือดรุณศึกษาไหมคะโอ้ผมมาตอนท้ายๆแล้วครับพี่ก็ไม่ทันเหมือนกันครับแต่ว่าเคยได้ยินผมเคยเห็นอย่างเดียวครับตอนนี้ว่าเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยในตำนานครับค่ะเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยซึ่งน่าทึ่งมากว่าท่านเนี่ยแต่งหนังสือเรียนภาษาไทยให้เด็กไทยเรียนภาษาไทยอ่ะค่ะคือคนฝรั่งเศสแต่งหนังสือเรียนภาษาไทยแล้วก็ให้ชื่อว่าดรุณศึกษาครับก็แสดงว่าท่านนี่เป็นคนที่ศึกษาภาษาไทยจนแตกฉานนะคะดูจากประวัติท่านเป็นคนฝรั่งเศสมาแต่กำเนิดค่ะครับคือเกิดที่นั่นโตที่นั่นแล้วก็มาอยู่เมืองไทยตอนอายุประมาณ20แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ทำงานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เสียชีวิตตอนอายุ87นะคะโอ้โหถือว่าอายุยืนอายุยืนค่ะครับแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ท่านก็เนี่ยค่ะทำงานที่ประเทศไทยท่านเป็นคนที่ศึกษาภาษาไทยได้อย่างแตกฉานมากนะคะก็สมแล้วล่ะครับแปลหนังสือขนาดนี้จะเห็นได้ว่าศัพท์แสงที่ใช้ในหนังสือนี้เนี่ยมีการใช้ศัพท์ภาษาไทยที่เป็นคำยากๆคำสวยๆคำสูงๆครับเยอะเลยแม้กระทั่งบางคำเนี่ยเรายังต้องแปลค่ะเรายังต้องเปิดดิกกันเลยนะคะเพื่อที่จะแปลคำไทยเป็นไทยก็แสดงว่าท่านนี่มีความรู้ในเรื่องของภาษาไทยแล้วก็รวมไปถึงภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่มีคำส่วนหนึ่งอยู่ในภาษาไทยด้วยนี่อย่างลึกซึ้งทีเดียว
ถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าท่านมีความสามารถในเรื่องของภาษาไทยแค่ไหนเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมคะเป็นคติสอนใจซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายโอ้สำหรับผมนี่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับผมไม่เคยคุ้นหรอไม่น่าจะเคยได้ยินครับโอ้เหรอสงสัยว่าอันนี้อาจจะเป็นตามเจเนเรชันหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นไปได้ครับ สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายซึ่งเป็นสุภาษิตนะคะจากภาษาอังกฤษของเฟเดริกแลงบริดจ์นะคะที่บอกว่า two men look out the same prison bars one see much and the other stars และท่านก็แปลเป็นภาษาไทยคือถ้าเป็นคนที่มีความรู้ภาษาไทยดีกว่าเจษฎาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะน่าเกรงขามแล้วก็มีการไว้หนวดเครานะคะคือมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะจริงๆดูหน้าท่านแล้วอาจจะคิดว่าเป็นคนที่ดุพอสมควรนะครับพี่ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้ปกครองด้วยนะโอ้งั้นจากบุคลิกที่ดูดุดันดูเข้มงวดดูเอาเรื่องอ่ะคงจะเอาเรื่องจริงๆครับพี่ดูเจ้าระเบียบแล้วก็เด็ดขาดทำนองนั้นนะคะครับก็ท่านก็ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ปกครองอยู่เป็นเวลานานที่โรงเรียนน่าจะที่โรงเรียนอัสสัมชัญนะคะใช่ครับค่ะอัสสัมชัญตรงบางรักครับผมค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอนุสาวรีย์มีรูปของท่านนะคะอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ฮีลาที่โรงเรียนอัสสัมชัญใครที่เป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญต้องรู้จักแล้วก็คุ้นเคยแน่นอนนะคะครับผมมั่นใจค่ะอาจจะมีคนเคยไปบนบานศาลกล่าวท่านด้วยเป็นไปได้ว่าขอให้สอบผ่านว่าไหมเป็นไปได้ไม่รอดแน่นอนนะคะแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็อาจจะยังต้องรับภารกิจช่วยเหลือบรรดาลูกศิษย์ให้สอบผ่านครับผมอันนี้มั่นใจมากเลยรวมไปถึงผู้ปกครองเวลาที่จะสอบเข้าโรงเรียนนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการไปบอกเล่า90กับท่านเพื่อให้ท่านช่วยแบบไทยๆนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลก็เคยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยใช่ครับผมนานหรือยังคะปี2557ครับผมก็ไม่นานนะก็ไม่นานมากครับค่ะเป็นภาพยนตร์กึ่งๆสารคดีใช่ครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองหาชมได้นะคะแต่อาจจะหายากนิดนึงนะครับต้องไปค้นใช่ครับต้องไปค้นครับค้นในเน็ตตามช่องทางธรรมชาติครับพูดไม่ถูกเหมือนกันครับตามความสามารถของแต่ละคนครับชื่อหนังสือไม่ใช่ชื่อหนังสือขออภัยชื่อหนังว่าอะไรนะก็ชื่อหนังว่า For Hilaire เลยครับ For Hilaire ใช่ครับคือมันไม่ใช่หนังในกระแสเนาะครับผมก็เลยเงียบๆนิดนึงแต่ว่าเป็นหนังที่น่าดูทีเดียวนะคะครับผมกับชีวิตของคนฝรั่งเศสที่ไม่ธรรมดาคิดดูสิจะมีคนฝรั่งเศสหรือชาวต่างชาติสักกี่คนที่เขียนตำราภาษาไทยให้คนไทยเรียนครับแล้วก็แปลเรื่องนี้เป็นภาษาไทยจริงๆก็เหมาะสมมากนะคะเพราะว่าจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของราชสำนักเพราะฉะนั้นก็จะมีคำใหญ่ๆอยู่เยอะแล้วก็เป็นภาษาโบราณด้วยเพราะนั้นคนที่แปลเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องภาษาฝรั่งเศสดีครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้เรื่องศัพท์แสงภาษาไทยดีด้วยเช่นกันในงานที่แปลออกมาแล้วสละสลวยครับซึ่งก็เหมาะมากซึ่งก็เหมาะมากเลยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาศิษย์เก่าอัสสัมชัญนะคะครับผมก็ลองค้นคว้าหาข้อมูลดูได้ค่ะเป็นความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่น่าสนใจทีเดียวนะคะถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะครับผมกับบทที่52ค่ะบทนี้ชื่อว่าท่านราชทูตดำเนินทางตามมณฑลฝ่ายเหนือต่อไปรุ่งขึ้นวันที่21ตุลาคมราชทูตสยามออกจากเมืองอารัส
โดยขึ้นรถม้าเวลาเช้า8นาฬิกาผู้คนก็มาส่งเหมือนตอนที่มาถึงใหม่ๆมีทหารรักษาหน้าที่ตามทางที่จะออกไปวัดวาอารามก็มีการตีระฆังตามป้อมก็มีการยิงปืนสลุดเพื่อส่งคณะราชทูตให้เดินทางออกไปเหมือนกับที่ทำตอนที่ต้อนรับเข้าเมืองระหว่างเดินทางท่านราชทูตและคณะไปพักรับประทานอาหารกลางวันที่ชนบทย่อมๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างเมืองอารัสกับเมืองเบทินเรียกว่าแอสจากนั้นก็เดินทางต่อพอเย็นวันนั้นก็ถึงเมืองเบทินซึ่งเป็นเมืองหน้าศึกหรือว่าเมืองหน้าด่านมีป้อมคูประตูหอรบพร้อมสับเช่นกันเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลอาตูอาเหมือนกับเมืองอารัสเมืองนี้มีแม่น้ำเล็กๆผ่านกลางเมืองมีชื่อว่าแม่น้ำเบียดเมืองเบทินนี้เดิมทหารฝรั่งเศสตีได้จากสเปนเมื่อปีคริสต์ศักราช1645เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสเปนกับพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสได้ทำหนังสือสัญญาสันติภาพระหว่างสองประเทศในสัญญาแดปิเรเน่เมื่อปีคริสต์ศักราช1657ทางสเปนก็ยอมยกให้เป็นสิทธิ์ขาดของฝรั่งเศสจากนั้นรุ่งขึ้นวันที่22ราชทูตก็ออกเดินทางไปยังเมืองแอร์ในมณฑลอาตูอาเช่นกันแต่เป็นเมืองที่ใกล้เขตแดนมณฑลฟรังเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในยุทธศาสตร์การรบเพราะว่าถนนหนทางกว้างขวางเรียบร้อยวัดวาอารามโบราณก็แน่นหนาแล้วก็สวยงามมากผิดไปจากเมืองธรรมดาเล็กๆน้อยๆทั้งปวงก่อนจะถึงเมืองแอร์กองทหารก็ได้ออกมาต้อนรับเหมือนที่อื่นและเมื่อผู้บังคับการทหารแลเห็นรถของราชทูตก็ได้ลงจากหลังม้าเพื่อมาทำการคำนับพอสนทนากันได้หน่อยนึงขบวนก็ออกเดินทางเข้าเมืองต่อไปมีทหารกระทำวันทยาวุธทั้งสองข้างทางประชาชนคำนับแล้วก็โห่ร้องกรมการเมืองก็ออกมาต้อนรับแล้วก็พาไปยังที่พักเหมือนเช่นเมืองที่เคยผ่านไปพอสนทนายังที่พักเสร็จหมดแล้วผู้บังคับการก็ขอคำอานัดสัญญาจากโกสาปานเหมือนที่เมืองเหมือนเมืองที่ผ่านมาที่ก็เคยขอเพราะเป็นเมืองหน้าด่านเหมือนกันซึ่งโกสาปานก็ได้เลือกเฟ้นคำอานัดสัญญาที่เหมาะกับลักษณะของเมืองนั้นๆคราวนี้โกสาปานให้อานัดสัญญาว่าเบียงนาตาลาเกะมือเดฟังดูแปลว่าเขาเก่งรุกเราเก่งไล่ท่านราชทูตโกสาปานเลือกคำนี้เพื่อเป็นเกียรติยศกับท่านผู้บังคับการเองเพราะว่าท่านมารับหน้าที่รักษาเมืองนี้เมื่อพวกศัตรูเนี่ยมันล้อมเมืองจนเกือบจะได้เมืองแล้วแต่พอได้มาอยู่บังคับการไม่นานพวกศัตรูที่ได้เปรียบอยู่แต่ก่อนก็กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทิ้งเมืองหนีเอาตัวรอดไปรุ่งขึ้นท่านราชทูตกับท่านผู้บังคับการทหารได้พากันไปชมดูป้อมชื่อป้อมแซงฟรังซัวซึ่งเป็นป้อมสำคัญแล้วก็น่าดูชมเมื่อราชทูตเข้าไปในป้อมทหารปืนใหญ่ก็ยิงปืนกันเสียงสนั่นส่วนพลทหารก็ยืนตั้งแถวรับป้อมนี้แปลกกว่าป้อมอื่นคือรอบข้างเป็นคูถ้าถึงเวลาคับขันคูนั้นก็จะกลับเป็นแม่น้ำลำคลองได้ทันทีเพราะมีประตูน้ำไหลเข้าในคูนั้นได้ทุกทางท่านราชทูตโกสาปานเห็นป้อมคูที่นี่ก็ชอบใจนักแม้เหมาะสำหรับประเทศไทยนัก
ประเทศไทยนั้นหาตำบลน้ำท่วมคูเมืองได้ง่ายแต่จะระบายน้ำให้คูแห้งตามชอบใจนั้นยากนี่บัดเดี๋ยวแห้งเป็นถนนบัดเดี๋ยวน้ำไหลเป็นแม่น้ำดีจริงคือมีการบริหารจัดการคลองจัดการน้ำที่น่าทึ่งมากเมื่อดูป้อมต่างๆรอบเมืองแล้วท่านผู้บังคับการก็พาคณะของโกษาปานไปดูเมืองแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนตำบลไหนในเมืองนั้นท่านประชาทูตโกษาปานซึ่งเป็นคนช่างสังเกตก็พบคนงานกำลังก่อสร้างอะไรต่อมิอะไรเสมอก็เลยถามว่าเราเที่ยวดูเมืองต่างๆที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตีได้ไม่ว่าที่ไหนก็ดูมีแต่คนทำงานสร้างป้อมคูประตูหอรบทั้งนั้นชวนให้นึกถึงว่าพระองค์ได้ดินแดนมากน้อยเท่าไรก็จะทรงเปลี่ยนแปลงให้เป็นป้อมเสียหมดทรัพย์สมบัติและวิริยะความเพียรของพระองค์ดูช่างไม่มีที่สิ้นสุดลงตรงไหนเสียจริงๆเย็นวันนั้นท่านผู้บังคับการก็ถามคำอานัตตามธรรมเนียมกลายเป็นว่าโกษาปานนี่ก็มีหน้าที่คิดรหัสอานัตสัญญาณที่จะมีการส่งถึงกันเพื่อบอกว่าเป็นพวกเดียวกันคือเป็นธรรมเนียมของบรรดาเมืองหน้าด่านที่ต้องมีรหัสมีโค้ดลับโกษาปานก็ต้องคิดให้กับเมืองนี้อีกเช่นกันทีนี้ตอนนั้นโกษาปานเนี่ยกำลังคิดเรื่องป้อมที่มีคูอยู่โดยรอบคือรู้สึกทึ่งมากกับระบบการจัดการป้อมแล้วก็คูของเมืองนี้ท่านก็เลยเอาเกียรติคุณของป้อมชนิดนั้นมาตั้งเป็นคำอานัตสัญญาณว่ามาขวาวแรกกอมโอแซงเข้าใจเป็นความหมายว่าใช้ได้ทั้งฝรั่งทั้งไทยคณะราชทูตอยู่ที่เมืองแอจนถึงวันที่24ก็ได้ดูอะไรต่อมิอะไรมากมายเดวิเซ่บอกว่าท่านชอบใจอย่างไรพลเมืองเป็นที่พอใจอย่างไรทหารรับรองราชทูตอย่างไรของดไม่กล่าวให้เดาเอาเองก็แล้วกันเพราะว่าก่อนๆเคยเป็นมาอย่างไรในเมืองอื่นการก็ได้ดำเนินเป็นแบบน่าชมอย่างเดียวกันไม่มีผิดตอนอยู่ที่นี่โกษาปานและคณะก็ได้ไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆให้สมกับความประสงค์ของท่านที่อยากดูอยากเห็นจากนั้นวันที่24ท่านก็ไปนอนพักอยู่ที่เมืองแซงโอมาในมณฑลอาตูอาเมืองแซงโอมานี้ข้างหนึ่งเป็นเนินเป็นเครื่องป้องกันอยู่ในตัวแต่อีกข้างหนึ่งเป็นบึงที่มีน้ำนองอยู่เสมอเดิมสังฆราชแห่งเมืองเทรูอานเป็นคนคิดสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช660และต่อมาปี880เจ้าอธิการฟุกซึ่งเป็นผู้ครองอารามเดอแซงแบตังก็ได้ทำการสร้างกำแพงล้อมแต่ไม่สำเร็จต่อมาเมื่อปี902กงเดอฟรังซึ่งมีนามว่าโบดวงที่2แล้วก็มีฉายาว่าท่านกงศีรษะล้านก็สร้างกำแพงเมืองสำเร็จรอบหมดทั้งเมืองต่อมาปีคริสต์ศักราช1677ในแผ่นดินพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าของพระองค์ได้ชัยชนะแก่ศัตรูที่เมืองกาซาเมืองแซงโอมาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของแคว้นนั้นก็เลยตกเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ไปโดยปริยายการรับรองที่เมืองนั้นก็เป็นที่พอใจของท่านราชทูตโกษาปานเหมือนกับเมืองอื่นๆเหมือนกันและคำอานัตที่ท่านเลือก
ให้สำหรับคืนที่ท่านอยู่ที่เมืองนี้ก็คือคำว่าอาลักซิองโนกอนเนตเลซังแปลว่าสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลเดวิเซ่บอกว่าถ้าจะแปลตามศัพท์ฝรั่งเลยเนี่ยก็จะแปลว่ากิจการบอกสายโลหิตคือกิจการกล้าทำสำเร็จได้แต่ผู้ที่มีสายโลหิตอันแกล้วกล้ามาแต่เดิมทางนี้เพื่อยกย่องสรรเสริญพระเกียรติยศในพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14คราวที่พระองค์ทรงชนะศึกที่เมืองกาซาซึ่งเป็นเหตุให้เมืองแซงโอมาตกเป็นของฝรั่งเศสเมื่อตอนที่โกษาปานให้คำอานัตนั้นท่านก็ได้กล่าวชมเชยพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14มากมายแล้วก็บอกว่าคำอานัตสั้นๆเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอที่จะจุคุณความดีของพระองค์เพราะพระองค์มิจำเพาะแต่ทรงพระคุณแกล้วกล้าอย่างเดียวพระองค์ทรงพระเมตตาคุณทรงพระอากัปกิริยาคุณอันละมุนละม่อมน่าจงรักภักดียิ่งและเป็นดังนี้ด้วยสรรพคุณสมบัติซึ่งพระองค์มีอยู่บริบูรณ์ในดวงพระหฤทัยของพระองค์ฉันยังจำได้แม่นเพราะได้เห็นปรากฏแก่ตาของฉันในคราวที่ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระองค์นั้นเย็นวันนั้นเมื่อราชทูตนั่งรับประทานอาหารก็มีผู้หญิงฝรั่งเศสมาคอยดูแลในที่นี้ใช้คำว่านางผู้ดีก็เหมือนกับว่าเป็นสตรีชั้นสูงมาคอยดูแลในยามที่ทางคณะทูตเนี่ยกินข้าวเย็นพูดง่ายๆและขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นก็มีดนตรีบรรเลงด้วยพอรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็มีการเต้นรำเพื่อเป็นการแสดงเกียรติยศต่อท่านราชทูตรุ่งขึ้นท่านสังฆราชคือสังฆราชเมืองแซงโอมาแล้วก็สังฆราชเมืองอิปส์ก็ได้มาเยี่ยมเยียนราชทูตซึ่งทำให้ราชทูตนั้นมีความปลื้มปิติดีใจเหลือที่จะกล่าวกับการที่สังฆราชทั้งสองพระองค์ก็คือผู้นำทางศาสนาทั้งสองพระองค์นั้นอุตส่าห์ออกมาเยี่ยมท่านถึงที่พักนอกจากสังฆราชทั้งสองพระองค์แล้วก็ยังมีผู้คนอีกมากมายในเมืองแซงโอมาที่ได้มาเยี่ยมท่านราชทูตถึงที่พักแทบทุกคนไม่มีเว้นครั้นรับเยี่ยมเสร็จแล้วเจ้าพนักงานผู้ประจำรับใช้ราชทูตก็ได้ชวนราชทูตโกษาปานออกไปดูวัดคาเตเดรานของท่านสังฆราชผู้มาเยี่ยมเยียนนี่ท่านเป็นวัดสวยไหมอ๋อไม่สวยสักเท่าไรหรอกเพราะเป็นวัดที่สร้างครั้งโบราณกาลนานมาแล้วเอท่านสังฆราชที่ออกมาเยี่ยมเรานี่จะอยู่ที่วัดด้วยหรือไม่เห็นจะอยู่เป็นแน่ถ้าท่านรู้ว่าท่านราชทูตไปท่านคงไปด้วยเมื่อได้คำตอบอย่างนี้แล้วโกษาปานก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วถ้าท่านอยู่วัดก็สวยถึงแม้จะโบราณโบราณขนาดไหนถ้าท่านอยู่ด้วยแล้วก็เป็นที่ที่ถือว่าควรจะไปดูที่จริงแล้วราชทูตทั้งหลายก็ไปคือไปกันหมดเลยแล้วก็ไม่เฉพาะองค์พระสังฆราชออกมาต้อนรับเท่านั้นพระสงฆ์คือบาทหลวงนะคะที่ประจำอยู่ในโบสถ์นั้นก็ออกมาต้อนรับอยู่ด้วยกันไม่มีขาดสักองค์เดียวคือต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มากันหมดเลยครั้นออกจากวัดดังกล่าวแล้ว
กสาปานก็ได้ไปดูพระอารามอีกแห่งหนึ่งคือเดอแซงแบตังเมื่อไปถึงที่นี่ท่านก็แสดงความพิศวงแหมวัดนี้ใหญ่จริงที่ท่านราชทูตแสดงความพิศวงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าวัดนี้ใหญ่โตมากนอกจากวัดนี้แล้วท่านราชทูตก็ได้ออกไปดูข้าวของในเมืองตามเคยพอกลับถึงที่พักก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกตำแหน่งที่อยู่ในเมืองนั้นพากันออกมาเยี่ยมท่านมีการเลี้ยงดูเป็นไปตามระเบียบธรรมดามีสาวๆมานั่งดูอยู่ด้วยเป็นอันมากจากนั้นวันต่อไปคณะบาทหลวงเยซูอิตในเมืองนั้นก็ได้เชิญท่านราชทูตและคณะไปรับเลี้ยงที่พระอารามเหมือนที่เคยทำในเมืองอื่นแล้วก็เช่นเคยเย็นวันนั้นผู้บังคับการทหารก็มาขอให้ท่านช่วยคิดคำอานัตซึ่งได้กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าไม่ว่าจะพักอยู่ที่ไหนท่านจะต้องเป็นคนคิดคำอานัตเหมือนกับโค้ดลับให้แต่ละเมืองเอาไว้ใช้ติดต่อกันในวันนั้นเสมอซึ่งท่านราชทูตก็ได้คิดคำอานัตสัญญาณของเมืองนี้ว่ามายิฟิกอังตูแปลว่างามอัศจรรย์หมดคือสวยไปหมดอย่างน่าอัศจรรย์เหตุที่เลือกคำนี้มาเป็นคำอานัตสัญญาเพราะว่าโกสาปานรู้สึกว่าการเลี้ยงรับรองของผู้บังคับการเมืองนี้ไม่ว่าทำอะไรก็จัดการได้งามอัศจรรย์ใจทุกอย่างทุกประการฉะนั้นคนที่ได้เห็นงานเลี้ยงรับรองโกสาปานและก็คณะในครั้งนี้เมื่อได้ทราบคำอานัตสัญญาที่ท่านคิดแล้วก็ไม่ต้องคิดนานนักพอได้ยินก็เข้าใจได้ทันทีท่านราชทูตโกสาปานจึงได้เอาคำชนิดนี้มาตั้งเป็นคำอานัตสัญญาณคือเอาลักษณะของเมืองคุณลักษณะพิเศษของเมืองแล้วก็การต้อนรับมาเป็นธีมในการคิดรหัสในการที่ติดต่อสื่อสารถึงกันพอดูเมืองเสร็จเรียบร้อยรุ่งขึ้นคณะราชทูตก็ออกจากเมืองนั้นแล้วก็เดินทางต่อไปซึ่งตอนออกจากเมืองก็มีทหารมาแห่แหนส่งเหมือนกับเมื่อครั้งต้อนรับเข้าเมืองกลายเป็นว่าเป็นหน้าที่ของท่านราชทูตไปเลยนะคะครับผมในการที่ต้องช่วยคิดรหัสลับก็แสดงว่าท่านนี่ก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการใช้ภาษานะใช่ครับพี่ตั้งรหัสอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องแบบมันต้องคมคมใช่ครับและขณะเดียวกันก็ต้องสื่อสารถึงเอกลักษณ์ลักษณะของเมืองนั้นๆด้วยครับคิดไม่ดีเดี๋ยวเขาก็แอบเมาอันนี้เดี๋ยวโอ้อะไรไม่ได้เรื่องเลยสำหรับโปรแกรมต่อไปของเรานะคะจะเป็นเมืองที่ชื่อว่าเมืองกาแลเมืองนี้เป็นเมืองท่าใช่ไหมคะเหมือนก็อยู่ทางเหนือของประเทศไทยเลยเนาะกาแลมันแต่จริงคือกาแลสกาแลครับแล้วก็ไปเมืองแก๊สเมืองแกรสครับแกรสเหรอคะแกรสประมาณว่าแกรสเลยครับพี่เอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยรู้จัก2เมืองนี้นะคะเดี๋ยวไปเที่ยวกับเราส่วนใครที่เคยรู้จักเคยไปแล้วก็ไปเที่ยวกับเราได้เช่นกันเพราะว่าไม่ใช่การเดินทางธรรมดานะคะเป็นการเดินทางไปในอดีตเมื่อ300กว่าปีที่แล้วของเมืองนี้ค่ะนี่เป็นโปรแกรมต่อไปของเรานะคะพักสักครู่ดีไหมคะดีครับพี่แล้วกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเดินทางกันต่อนะคะครับผมอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยนะคะตอนนี้แต่ก็น่าสนุกทีเดียวครับผมเดินสายภาคเหนือค่ะจะว่าไปเท่าที่เดวิเซ่บรรยายเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ต่างไปจากปัจจุบันสักเท่าไหร่นะใช่หมายถึงการเดินทางแล้วก็สภาพสังคมของฝรั่งเศสในยุคนั้นที่มีการบ่นบอกว่าบางเมืองบางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีที่พักคนเดินทางนั่นแสดงว่ามันเป็นปกติของเขาที่แต่ละเมือง
จะต้องมีคล้ายๆกับมีโรงแรมครับมีโรงแรมซึ่งเป็นที่พักของคนเดินทางครับแล้วก็แตกต่างที่ว่ารถที่ใช้เนี่ยเป็นรถม้ารถม้าครับผมเออแต่ก็คือขึ้นรถอ่ะเหมือนปกติสมัยนี้เลยใช่ครับถึงเวลาก็ขึ้นรถรถก็วิ่งไปเพียงแต่ว่ารถไม่ได้ใช้น้ำมันครับค่ะไปรถม้าสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเราพักวัดพักบ้านค่ำไหนวัดนี่เป็นทุกอย่างครับมีอาหารด้วยนะคะมีที่พักเรายังไม่ได้มีวัฒนธรรมของการที่จะมีที่พักคนเดินทางเป็นกิจลักษณะเหมือนทางฝรั่งครับฝรั่งนี่เหมือนกับไอ้ระบบโรงแรมนี่มีมานานละน่าจะหมายถึงประเทศจีนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดูลงเตี้ยมครับแต่ของเราเนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นวัดเป็นวัดครับไปไหนก็เพราะวัดมีอยู่ในทุกชุมชนครับผมแล้วก็วัดของเราก็เปิดสำหรับผู้คนในการที่จะมาพักพิงแล้วก็ขออาหารนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการวัดได้เป็นทั้งสถาบันการศึกษาด้วยเป็นที่พักแรมคนเดินทางด้วยเป็นหลายอย่างนะคะสมัยนั้นทีนี้เดี๋ยวเราจะต่อกันที่เมืองกาแลใช่ไหมคะเมืองกาแลครับผมค่ะเหมือนอยู่ทางเหนือของประเทศไทยเลยกาแลกาแลนี่คนละกานะคนละกาครับเหมือนกากีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกาแลอันนี้ไงที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมของทางเหนือไงอ๋ออันนี้ไม่รู้จักครับผมคุณจิตรินบ้านที่มีกาแลไงลักษณะหลังคาไงไม่รู้จักจริงครับพี่อ้าวเหรอครับผมถ้างั้นลองไปค้นดูนะกาแลเหมือนกันคุณผู้ฟังต้องรู้จักแน่นอนครับแต่ส่วนครับผมค่ะแต่ส่วนเมืองกาแลอันนี้ครับเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างช่องแคบอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับคือเป็นคล้ายๆเมืองที่เป็นเมืองพรมแดนนะครับพี่เป็นเมืองพรมแดนเมืองชายแดนใช่ครับแต่อย่างที่รู้ว่าอังกฤษก็ไม่ได้ติดกับฝรั่งเศสแบบทางภูมิศาสตร์นะครับแต่ทางรัฐศาสตร์เนี่ยคือพรมแดนติดกันเดี๋ยวเราอัปเดตกันสักนิดดีไหมคะครับผมเผื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสก็คือฟังวันละ1ตอนแล้วรู้สึกว่ายังไม่จุใจเวลาเหลือค่ะไม่รู้จะฟังอะไรดีเดี๋ยวเรานำเสนอเมนูนะคะได้ครับผมว่ามีเรื่องไหนอีกที่ควรจะได้ฟังกันก็ก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำช่องทางกันก่อนทาง www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชันครับไทย PBS Radio ทางพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel ครับไทย PBS Podcast ครับผมสำหรับเรื่องที่อยากจะแนะนำวันนี้ก็น่าจะเป็นเล่มนี้เลยครับเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นครับผมเรื่องนี้นี่เล่าไว้นานพอสมควรแล้วครับผมเป็นน่าจะเป็น1ใน3ก๊กที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเขียนไว้ใช่ค่ะเป็นเวอร์ชั่นนายทุนครับผมคืออย่างนี้นะคะสามก๊กเนี่ยมีฉบับวณิพกครับผมของท่านยาขอบค่ะทีนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยท่านเป็นคนคือท่านเป็นนักเขียนนะเนาะเป็นคนมีอารมณ์ขันแล้วก็แบบแซวเหรอพี่แซวอ่ะอ๋ออันนี้ฉบับวณิพกใช่ไหมครับอันนี้ฉบับนายทุนครับผมก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งท่านก็จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งสนุกมากครับคือจะบอกว่าไงดีทั้งสองท่านนะครับจะเขียนสามก๊กตามตัวละครนะครับไม่ได้ตามไทม์ไลน์ค่ะคือถ้าจะอ่านให้รู้เรื่องทั้งหมดก็คือต้องอ่านทุกตัวมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทั้งสองท่านจะมีบางตัวซ้ำกันบางตัวคนนึงไม่เขียนบางตัวคนนึงเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างเบ้งเฮกนะครับก็โอ้โหเป็นตัวละครที่ไม่คิดว่าหม่อมท่านราชวงศ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จะหยิบตัวนี้มาเขียนเพราะฉะนั้นต้องลองฟังดูนะคะครับผมไม่ยาวค่ะ
ประมาณ10กว่าตอนครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขนาดกำลังดีนะคะครับผมใครที่ไม่ชอบฟังอะไรยาวๆก็ลองฟังเล่มนี้ได้สามารถที่จะคลิกฟังได้นะคะเราจัดเสิร์ฟให้แล้วครับผมทางเว็บไซต์เลยครับผมค่ะเอาละเดี๋ยวไปแวะที่เมืองกาแลสของฝรั่งเศสกันสักนิดนะคะครับกับบทที่53ค่ะวันที่ราชทูตออกจากเมืองแซงโอมาท่านก็ได้ไปพักแล้วก็กินกลางวันที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเรคูชซึ่งอยู่ตามทางไปเมืองท่าสำคัญเมืองหนึ่งซึ่งราชทูตมุ่งจะไปต่อที่เรียกว่าเมืองกาแลสเมืองกาแลนี้นะคะก็เป็นเมืองท่าสำคัญที่เชื่อมเขตแดนเมืองอังกฤษกับฝรั่งเศสทางทะเลฝ่ายเหนือเดอวิเซ่บรรยายว่าเป็นเมืองที่งดงามถนนหนทางเรียบร้อยมีผู้คนหนาแน่นมีตึกรามบ้านช่องที่งามมากๆจำนวนไม่น้อยเมืองกาแลนี้แต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นเมืองท่าอันแข็งแรงของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเมืองที่ฝรั่งเศสเนี่ยหวงแหนมากแต่ถึงกระนั้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1347พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ให้กองทัพมาล้อมเมืองกาแลไว้1ปีค่ะล้อมอยู่ถึง1ปีแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แก่อังกฤษยังไม่แพ้แต่นานไปเสบียงอาหารก็ค่อยๆร่อยหลอลงผู้คนก็ตายลงทุกวันเพราะว่าอดอยากไม่มีอะไรจะกินเจ้าเมืองกาแลเห็นว่าคงจะสู้ต่อไปไม่ได้ก็ออกมาเจรจากับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดยอมอ่อนข้อให้อังกฤษเข้าเมืองได้แต่อาศัยที่ว่าอังกฤษก็ต้องล้อมเมืองอยู่นานเป็นปีก็เสียทรัพย์สินเสียผู้คนเป็นอันมากเหมือนกันทางฝั่งอังกฤษก็โกรธแล้วก็บอกว่าจะเผาเมืองให้พินาศแล้วก็ถึงกับว่าจะจับประชาชนเนี่ยมาฆ่าซะให้หมดทางเจ้าเมืองกาแลก็เลยทูลวิงวอนว่าจะยกเมืองให้ขอชีวิตของประชาชนพลเมืองไว้เถิดอย่าได้ทำอันตรายเลยถ้าพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยที่จะเลี้ยงเป็นพลเมืองของพระองค์เพราะว่าเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นประเทศเป็นชาติศัตรูกันทางเจ้าเมืองก็บอกว่าจะอพยพครอบครัวของชาวเมืองเนี้ยให้เข้าไปอยู่ในเขตแดนฝรั่งเศสเสียให้หมดไม่เหลือให้บาดตาบาดใจแม้แต่สักคนเดียวแต่ว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ก็ยังไม่ยอมกลับทรงพระพิโรธหนักขึ้นบอกว่าจะไม่ให้ออกไปได้สักคนเดียวเป็นอันขาดพอเจรจาวิงวอนนานเข้าพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ก็ทรงผ่อนผันให้บอกว่าโอเคไม่ฆ่าหมดทั้งเมืองก็ได้แต่จะต้องฆ่าคฤหบดีผู้ใหญ่6คนคือยังไงก็ต้องฆ่าไม่ยอมที่จะไม่ฆ่าเด็ดขาดเพราะว่าโกรธมากฉันมาล้อมเธอตั้งปีทำไมเธอไม่ยอมฉันง่ายๆทำให้ฉันต้องเสียทรัพย์สินแล้วคนของฉันก็ล้มตายไปเหมือนกันฉันโกรธเธอ นี่ก็แปลกๆดีเหมือนกันนะคะทีนี้พอบอกว่าโอเคไม่ฆ่าทั้งเมืองแต่จะขอฆ่า6คนฆ่าคฤหบดีผู้ใหญ่เจ้าเมืองก็ดำข่าวร้ายเนี่ยไปแจ้งให้กับชาวเมืองได้ทราบปรากฏว่าแทนที่ชาวเมืองจะร่ำร้องแล้วก็เสียดายชีวิตกลายเป็นว่าชาวเมืองเนี่ยขอสมัครที่จะตายแทนเพื่อนบ้านจนกระทั่งเจ้าเมืองไม่รู้ว่าจะให้ใครไปดีถึงกับต้องจับฉลากกันคือจับฉลากว่าจะให้ใครไปเนื่องจากว่ามีคนสมัครไปตายเต็มไปหมดเลยต่างคนต่างไม่ยอมที่จะให้คนอื่นไปตายแทนตนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื้นตันเพราะแทนที่จะเกี่ยงกันไปกลับแย่งกันไปวันรุ่งขึ้นท่านเออร์สตาชเดอแซงเปียกับเพื่อนผู้ใหญ่ที่สูงอายุอีก5นายก็ใส่เสื้อยาว
คลุมตัวตั้งแต่คอลงไปจนถึงเท้าที่รอบคอมีเชือกผูกเป็นบ่วงอยู่แล้วออกไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทูลถวายกุญแจเมืองแล้วก็มอบชีวิตของตนเพื่ออุทิศให้ชาวบ้านผู้เป็นเพื่อนด้วยกันคือเหมือนกับว่าเอากุญแจเมืองไปให้ยกเมืองให้แล้วก็ยอมตายพอพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเห็นกิริยาอาการของท่านผู้เฒ่าผู้ใหญ่ทั้ง6นายก็ยิ่งโกรธขึ้นมาอีกโบกพระหัตถ์เรียกเพชฌฆาตให้ลงมือฆ่าต่อหน้าต่อตาในบัดเดียวนั้นขุนนางข้าราชการฝ่ายอังกฤษเห็นดังนั้นกลับสงสารค่ะสงสารน้ำตาไหลทูลวิงวอนพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3บอกว่าขอให้ทรงลดหย่อนผ่อนโทษท่านผู้ใหญ่6นายนั้นเถิดอย่าให้ถึงแก่ชีวิตเลยแต่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ก็ไม่ยอมถึงกับกระทืบพระบาทเร็วๆเข้าฆ่าให้มันตายเสียเดี๋ยวนี้พอเห็นพระเจ้าแผ่นดินโกรธซะขนาดนี้ข้าราชการก็ไม่กล้าที่จะทูลทัดทานเอ้ยพอเห็นพระเจ้าแผ่นดินโกรธซะขนาดนี้เกรี้ยวกราดขนาดนี้บรรดาข้าราชบริพารก็ไม่มีใครกล้าทูลคัดค้านอีกเดี๋ยวจะโดนไปด้วยแต่บังเอิญก่อนที่เพชฌฆาตจะลงดาบพระมเหสีของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3เสด็จมาถึงก็คุกเข่าลงแทบพระบาทของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงพระกันแสงคือร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนขอไม่ให้ฆ่าประชาชนดีๆซึ่งเขารักชาติบ้านเมืองของตัวเองถึงขนาดนี้จะไปฆ่าเขาทำไมทำเอาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยตะลึงไปชั่วครู่พระมเหสีเห็นได้ทีก็ยิ่งทูลขอโทษจนกระทั่งในไม่ช้าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดก็ทรงพระกรุณายอมตามคำวิงวอนของพระมเหสีแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการยินยอมแบบที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เมื่อจะเอาเข้าไปก็เอาไปเถอะอย่าร่ำไรแต่ความจริงถ้าเจ้ามาอยู่ในเวลานี้ก็จะดีมากตรัสเพียงเท่านี้ก็โปรดให้ปล่อยคฤหบดีผู้ใหญ่6นายนั้นให้กลับบ้านไปคือไม่ฆ่าแต่ก็มีผลร้ายเท่ากันสำหรับประเทศฝรั่งเศสคือพระองค์เสด็จเข้ามาในเมืองกาแลในขณะนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงปีคริสต์ศักราช1558คือประมาณ200ปีเศษเมืองกาแลนี้ก็ตกอยู่ในอำนาจอังกฤษตลอดมาจนกระทั่งมีนักรบฝรั่งเศสผู้หนึ่งชื่อว่าเลอดึกเดอคิสคนนี้เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องการรบเลอดึกเดอคีสก็ได้รบกับอังกฤษจนชนะแล้วก็สามารถที่จะเอาเมืองกาแลกลับคืนมาได้สาเหตุที่อังกฤษเนี่ยมาล้อมเมืองกาแลเอาไว้ตั้งปีหนึ่งจะเห็นได้ว่าอยากได้มากเหตุเพราะว่าเมืองกาแลนี่เป็นเมืองท่าอยู่ตรงปากช่องทะเลระหว่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสคือถ้าเกิดประเทศไหนได้ไว้ก็เหมือนกับได้กุญแจทางทะเลคือเป็นเมืองที่อยู่ในยุทธศาสตร์สำคัญระหว่างเวลาที่ฝรั่งเศสเสียเมืองกาแลแก่อังกฤษนั้นฝรั่งเศสก็เหมือนกับว่ามีเสี้ยนหนามยอกอยู่ที่สีข้างจะทำอะไรก็ไม่ถนัดมีหนามซ้ำยังเป็นทางเปิดโอกาสให้อังกฤษเนี่ยสามารถที่จะรุกเข้ามาฝรั่งเศสได้ทุกเวลาด้วยมีเส้นหนามยอกอยู่ที่สีข้างร่วม200ปีนะคะกว่าที่จะกู้เมืองกลับคืนมาได้เมื่อท่านราชทูตเดินทางมาถึงประตูเมืองกาลาผู้บังคับการทหารก็ออกมาต้อนรับแล้วก็ได้พาคณะของโกสาปานเนี่ยมาอย่างที่พักซึ่งตลอดหนทางก็มีทหารยืนต้อนรับรายทางตามโรงทหารและก็ป้อมทั้งหลายมีการยิงปืนใหญ่ตามธรรมเนียมเมื่อถึงที่พักบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ในเมืองก็ออกมาคำนับ
แล้วก็นำสิ่งของต่างๆมาเป็นของกำนันเป็นที่ระลึกในนามของเมืองกาแลพอคำนับรับรองกระทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันแล้วท่านผู้บังคับการทหารของเมืองกาแลก็ขอให้ท่านโกษาปานช่วยคิดคำอานัตให้อีกตามที่เคยเป็นธรรมเนียมมาในเมืองอื่นโกษาปานทราบว่าผู้บังคับการเมืองกาแลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่หลงกลอุบายของข้าศึกได้ง่ายๆเพราะตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งนี้มีข้าศึกพยายามมาล่อลวงแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าท่านผู้บังคับการเนี่ยรู้ทันตลอดเป็นคนเก่งเป็นคนมีไหวพริบดีเป็นคนที่รู้เท่าทันกลอุบายของข้าศึกแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่รู้เท่าถึงการเท่านั้นแต่ยังสามารถเอากลซ้อนกลกลับไปอีกมิใช่น้อยคือสามารถที่จะตีกลับไปได้อีกไม่ใช่แค่รู้ทันสามารถป้องกันตัวเองได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนะคะโกษาปานก็เลยเอาความเฉลียวฉลาดของท่านผู้บังคับการในแง่มุมนี้มาตั้งเป็นอานัตกติกาว่าอุลาวาเลเรซิสลาริสซึปรงแปลใกล้เคียงกับความเดิมก็ประมาณว่าไหวพริบดีตีกลแตกเมืองนี้มีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวนะคะครับผมเป็นเมืองท่าติดอังกฤษตกเป็นของอังกฤษอยู่ตั้ง200ปีครับอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่ก็เลยแง่งๆกันอยู่ใช่ครับพี่สำหรับตอนต่อไปนะคะเราจะไปเมืองอะไรนะคะเมืองดึงแกรหรือว่าดันเคิร์กครับผมดึงแกรนี่ก็คือออกเสียงแบบฝรั่งเศสครับผมดึงแกรดุงครีหรือว่าดันเคิร์กครับผมนอกจากเมืองนี้ก็จะมีอีกเมืองหนึ่งนะคะไปดูอู่ค่ะอู่เมืองตูเน่ตูเน่นี่เราก็ได้ความรู้ประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไปด้วยนะคะครับผมโอ้เป็นทริปที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ